ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับยังอยู่กันอีกเทปหนึ่งกับนายปั้นเงินอย่าเพิ่งเบื่อนะครับแล้วก็วันนี้หัวข้อที่คุยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะเราชวนนายปั้นเงินมาคุยในเรื่องของการเกษียณเนาะเพราะถึงการเกษียณเนี่ยหลายคนจะนึกถึงคนอายุ40 50 60นะครับวันนี้เราชวนคนอายุ30คุยกันบ้างนะครับว่าเฮ้ยมุมมองการเกษียณของคนอายุ30แม่งเป็นไงบ้างวะแล้วคนยุคนี้เขาคิดอะไรกันอยู่สำหรับคนที่อายุเยอะแล้วใช่เขาอายุเยอะแล้วอายุเลข4บวกแล้วกันนะ uh-huh. เอ้ยเราลองมาฟังคน30สมัยนี้หน่อยว่าเขาคิดอะไรกันอยู่อ่ะอย่างแรกเลยวางแผนเกษียณไหมเดี๋ยวก่อนอันนี้ถามผมคนเดียวหรือว่าเดี๋ยวคุยกับพี่ด้วยถามมึงนี่แหละไม่เรานี่เราเป็นพิธีกรเราไม่ถามตัวเองวางแผนเกษียณสิอ่ะลองเล่าสิทำอะไรบ้างคร่าวๆผมเริ่มต้นวางแผนเกษียณตั้งแต่ตอนอายุประมาณ23ขวบนะฮะตั้งแต่เริ่มเข้าอนุบาล1ใกล้บ้านเงินก็วางแผนเกษียณเริ่มจริงจังอ่ะตอนประมาณ26ใช่ก็ช่วงที่เพิ่งรู้จักกับพี่แรกเฮ้ยช่วงนั้นเหมือนเป็นความรักของเราสองคนนะเฮ้ยเป็นความเกลียดจังจะ5ปีแล้วอ่ะเชี่ยแล้วเหมือนกันเป็นเวลาที่แย่นะครับมึงมาใกล้ๆลุงตู่เหมือนกันนะลุงตู่มาก่อนลุงตู่7ปีป่ะวะ7มั้ยเฮ้ยเราเจอกันยุคที่ลุงตู่มาแล้วใช่มั้ยมาแล้วหรอดีครับไม่รู้ว่าเจอก่อนนั้นจะเป็นยังไงนะชีวิตเกษียณกูอ่ะผมว่าเริ่มวางแผนตั้งแต่ตอนเนี่ยเกษียณประเทศนี้ไหมวางแผนเกษียณงานเล่าสิผมวางแผนตั้งแต่26ตอนนั้นน่ะจริงๆอ่ะผมอ่ะยังไม่แน่ใจด้วยนะว่าตัวเราอ่ะควรจะใช้เงินเท่าไหร่หรือว่าในภาพจะมีชีวิตถึงเกษียณไหมใช่อันนี้ก็อีกประเด็นคือจะบอกว่าไอตอนที่เราวางเราไม่รู้ว่าภาพอนาคตมันจะเป็นไงแต่ณตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าอยากจะวางให้มันออกมาดีที่สุดพอกลายเป็นว่าตอนนั้นน่ะเราวางออกมาภาพออกมาปุ๊บค่าใช้จ่ายมันน่าจะใช้คูณเงินเฟ้อแล้วด้วยนะน่าจะประมาณโหหลายร้อยล้านอ่ะแล้วตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหลายร้อยล้านตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้ถ้าลงทุนได้ผลตอบแทนสูงและอัดเงินลงทุนเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าชุดมึงลักชัวรี่ของกูนะคือตอนนั้นนะคิดตอนนั้นคิดไงแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องพยายามทำให้ได้ถึงจุดนั้นแต่พอวันหนึ่งที่เราอยู่ไปเรื่อยๆได้เจอคนใหม่ๆได้เจอชีวิตใหม่ๆแบบเวลาเราเดินทางอะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบเดินทางก็จะแถวสีลมสุรวงศ์รัชดาพัดพงศ์อะไรเงี้ยรัชดาพระราม9ทุยไม่ใช่ก็เดินทางไปต่างประเทศมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความจริงแล้วอ่ะชีวิตที่ดีแม่งไม่จำเป็นจะต้องหรูหราเว้ยอย่างตอนไปไต้หวันน่ะจำได้ปะตอนไปไต้หวันน่ะผมรู้สึกว่าคนที่เราเคยไปไต้หวันด้วยกันนะไปกัน2คนด้วยใช่นะครับตอนแรกผมจองไปคนเดียวครับแล้วเขาก็ตามมามันนอนในห้องพักที่ไม่มีหน้าต่างอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันแบบอึดอัดมากนั่นแหละไม่จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะชีวิตคนไต้หวันน่ะผมอ่ะผมไปอยู่ไต้หวันใช่ไหมรู้สึกว่าในบางทีอ่ะสภาพความเป็นอยู่แทบไม่ได้ต่างกับไทยนะแต่ทำไมผมรู้สึกว่าผมอยู่ใกล้เคียงกันด้วยนะผมอยู่ไต้หวันแล้วผมมีความสุขจังวะรู้สึกว่าทุกอย่างมันค่อนข้างเอื้ออำนวยเขาเลยอ๋อจริงๆมันอยู่ที่ประเทศนี่เองไต้หวันละไม่ใช่ไม่เกี่ยวอีพวกชังชาตินั่นแหละไม่รู้หรือเปล่าว่าทำไมไต้หวันถึงดีเพราะมีชานมไข่มุกอร่อยนี่คุณถ้าคุณไปไต้หวันนะผมจะบอกว่าคุณกินชานมไข่มุกขึ้นคั่วแทบจะละเมอคำผมว่ามันเยอะมากมันอร่อยทุกร้านมันอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินมากเลยนะไม่คือผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยความจริงแล้วอ่ะชีวิตมันจะมีความสุขอ่ะมันมีความสุขกับสิ่งเล็กๆสิ่งอะไรอย่างงี้ง่ายๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอผมออกไปเดินทางไปต่างจังหวัดที่อื่นเงี้ยมันก็ยิ่งคอนเฟิร์มความคิดว่าความจริงแล้วความสุขมันเกิดขึ้นง่ายๆโดยที่แบบไม่ต้องชอบไปไหนไม่ต้องชอบไปจังหวัดไหนไปน่านชอบสาวน่านไหมสาวน่านก็โอเคก็น่ารักดีนะครับก็นั่นแหละช่วงนึงปั้นก็มาคุยกับผมเรื่องสาวน่านบ่อยๆจะจีบสาวน่านไงช่วงนั้นนั่นแหละก็จะเล่าให้ฟังว่าความจริงแล้วความสุขมันเล็กๆน้อยๆง่ายๆอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าความจริงไอ้ความสุขที่เราประเมินไว้เราให้มูลค่ามันมากเกินไปมันกลายเป็นมันไม่ใช่ความต้องการของเราจริงๆคือมันอาจจะเป็นส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยวาดฝันว่าชีวิตที่ดีมันจะต้องเป็นแบบนี้ชีวิตเกษียณที่ดีจะต้องเป็นแบบนี้แต่ความจริงแล้วความจริงชีวิตเกษียณที่ดีมันขึ้นอยู่กับนิยามของแต่ละคนสำหรับผมมันไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้าขนาดนั้นกลายเป็นว่าพอเราวางแผนไปเรื่อยๆทำตามแผนไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมันดีนะตรงที่ถ้าเราวางเร็วอ่ะ เดี๋ยวก่อนจะเลยไปขอเอาตรงนี้เลยชีวิตเกษียณในฝันเป็นยังไงไหนลองเล่าภาพที่อยู่ที่ไหนบ้านยังไงมีลูกไหมมีหมาไหมมีเมียไหมบ้านเดี่ยวหรือคอนโดมีสวนไหมเล่าสิเล่าภาพที่เห็นให้ฟังหน่อยสรุปว่าอ่ะเอาเดี๋ยวเกริ่นก่อนว่าจากเดิมที่เคยวางภาพชีวิตไว้หรูหราอู่ฟ้าอย่างเงี้ยบ้านอยู่บ้านหลังละ30 ล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยวางไว้อย่างนั้นเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามาเรียนรู้ชีวิตเรื่อยๆผ่านการเวลาภาพมันก็เริ่มเปลี่ยนไปจนจากเดิมที่เป็นอย่างนั้นนะผมเริ่มรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันนิ่งมากเลยนะมันนิ่งมา 3-4 ปีมันนิ่งมาประมาณตั้งแต่ไปน่านก็3 ปีในไปน่านไปไต้หวันไปอะไรเงี้ยประมาณ3 ปีละแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยความจริงชีวิตที่ผมต้องการอ่ะแค่แบบอยู่กับคนที่รักแค่นั้นแหละแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องทำอะไรดูหุ้นแต่เรื่องลงทุนนี่จะลงทุนตลอดชีวิตนะคิดว่าแล้วก็อ่านหนังสือมันก็ว่างๆก็ไปแบบไปขึ้นเขาขึ้นป่า อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอยากจะไปเกษียณอยู่ที่จังหวัดน่านเหมือนกันคือวางแผนไว้แล้วว่าอยากจะไปซื้อที่ดินที่น่านเพื่อปลูกบ้านรอไว้ก็คิดอยู่ว่าน่าจะไม่กี่ปีข้างหน้านั้นจะได้ที่แล้วก็ส่วนเรื่องปลูกบ้านแล้วจะไปอยู่อาศัยเนี่ยต้องดูก่อนต้องคำนวณให้ดีว่าเราควรจะไปอยู่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกมันอันนี้คือชีวิตเกษียณง่ายๆแหละคือวันหยุดจากตลาดหุ้นก็ขึ้นเขาไปเดินเขาเล่นๆรับอากาศดีๆอะไรเงี้ยคือว่าเราไม่คิดจะเกษียณคือผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะอยู่กรุงเทพเหมือนกันแต่พอไปต่างจังหวัดแล้วก็เลยบอกไงว่าแบบรู้สึกว่าความจริงความสุขมันอยู่ที่ตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ผมไม่จำเป็นจะต้องอยู่กรุงเทพแต่มันขึ้นแล้วแต่กับความนิยามของแต่ละคนเลยนะผมรู้สึกว่าชีวิตเกษียณผมจริงๆมันแค่เนี้ยง่ายๆแต่ข้อดีของการวางแผนเกษียณตั้งแต่แรกอะตั้งแต่อายุ26กลับมาที่26ว่าทำอะไรบ้างเกษียณวางแผนเกษียณอะไรบ้างก็ตอนนั้นก็เรารู้แล้วว่าเราอะต้องการเงินปลายทางที่100 ล้านใช่ไหมตอนแรกเลยแล้วระหว่างทาง100 ล้านระหว่างทางดีควายต้องการผลตอบแทนที่เท่าไหร่ที่คาดหวังตอนนั้นผมต้องการประมาณ 12% ต่อปี12% ต่อปีตอนนั้นน่ะมันยังพอเป็นไปได้จากการลงทุน Index Fund ผสมกับกองอื่นๆผสมกับกอง Active อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แม่งดูยากเลยนะยากมาก Index Fund เนี่ยยากมากนั่นแหละก็ตอนนั้นก็ยังพอทำได้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าใส่เงินก็คือใส่ไปตามที่เราวางแผนไว้ก็ใส่ไปเรื่อยๆพอมันถึงจุดนึงที่เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเป้าหมายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วฮะเราก็มามองประเมินเป้าหมายใหม่พอประเมินเป้าหมายใหม่มันก็จะทำให้ได้ตัวเลขออกมาที่น้อยลงกับกันพอได้ตัวเลขออกมาน้อยลงแล้วสิ่งต่างๆที่มันเคยต้องการให้เราให้ที่บังคับให้เราต้องมีอย่างเช่นว่าแบบผลตอบแทนต้องถึง 12% อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วผลตอบแทนผมจริงๆไม่ต้องถึง 8% ก็ได้อะแต่ว่าใส่เงินเท่าเดิมนะใส่เงินเท่าเดิมอย่างเงี้ยมันไม่ต้องถึง 12% ก็ได้ตอนนี้ต้องการเท่าไหร่นะ8เหรอ 8% ประมาณนี้ไม่ถึง 8% ด้วยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นพอร์ตเกษียณที่แบบเราวางไว้ให้มันมั่นคงเลยก็วางไปยาวๆว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าสมมุติมีพอร์ตเนี้ยเราทำได้อ่ะอายุ60เราเกษียณได้แต่ในขณะเดียวกันผมก็มีอีกพอร์ตนึงที่เป็นพอร์ตในหุ้นก็คือพอร์ตในหุ้นเนี่ยตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราเร่งได้แล้วอ่ะแล้วทีเนี้ยมันใช้มันเท่ากับมูลค่าที่เราประเมินชีวิตเกษียณไว้มันจะกลายเป็นพอร์ตสำหรับเกษียณเร็วและอีกพอร์ตหนึ่งก็เป็นเงินสำรองไปมันก็จะมี2พอร์ตแล้วแต่ว่าเวลาให้น้ำหนักอ่ะผมให้น้ำหนักกับพอร์ตที่เกษียณมั่นคงอ่ะอย่างเป็นระเบียบนะส่วนโบนัสอย่างเช่นว่าแบบได้รับงานมาเพิ่มได้เงินจากงานนู้นได้เงินจากงานนี้ได้โบนัส profit sharing อะไรอย่างเงี้ยได้มาอย่างเงี้ยผมเอามาใส่พอร์ตเกษียณเร็วหมดเลยเพื่อให้มันเร่งอัตรามากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามีพอร์ตเกษียณมั่นคงกับพอร์ตเกษียณเร็วใช่ก็คือแบ่งเป็นอย่างนี้แต่ว่าข้อดีของการวางแผนเร็วอ่ะมันคือเราสามารถยืดหยุ่นได้ตลอดเวลาอย่างเช่นว่าแบบแต่ก่อนหน้านี้เรามีชีวิตที่ต้องการเป้าหมายแบบนึงใช้ชีวิตผ่านไปอีกประมาณ 2-3 ปี 4-5 ปีอย่างเงี้ยความคิดเราอาจจะเปลี่ยนซึ่งความเป็นเด็กอ่ะมันเปลี่ยนง่ายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าโตมาแล้วผมว่ามันจะเริ่มนิ่งขึ้นเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าอะไรที่มันควรอยู่ในชีวิตเราบ้างประสบการณ์มันช่วยๆคัดนู่นคัดนี่ออกไปมันเลยทำให้เราอ่ะรู้แล้วว่าแบบความต้องการเรามันคืออะไรกันแน่ที่แท้คือความจริงตอนนี้มันอาจจะยังไม่นิ่งก็ได้อนาคตผมอาจจะเจออะไรใหม่ๆแล้วเราอาจจะต้องมาปรับความต้องการใหม่แต่ในขณะที่เดียวกันก็คือเราวางแผนไปก่อนอ่ะดีแล้วก็ทำมันไปเลยอ่ะดีมันทำให้เราสามารถยืดหยุ่นอะไรได้มากดีกว่าไปทำตอนอายุ 40-50 แบบไม่ได้เริ่มไม่เคยเริ่มอะไรเลยไปเริ่มตอน 40-50 มันแทบจะกำหนดเลยนะว่าชีวิตปลายทางคุณจะเป็นยังไงแล้วคุณจะต้องวางแผนด้วยผลตอบแทนเท่าไหร่จำนวนเงินเท่าไหร่อันนั้นมันจะค่อนข้างสตริก มันจะต่างกับตอนวางแผนตอน20กลางๆหรือว่าตอนก็ flexible เนอะผมว่าจังหวะชีวิตที่ควรจะวางแผนจริงๆอ่ะคือ30ต้นๆไม่ควรเกิน35ก็ใครที่ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ก็คิดไว้ก็ดีเนอะจริงๆแล้วการวางแผนเกษียณดูเป็นเรื่องยากวุ่นวายแต่จริงๆมันก็คือการวางแผนการเงินจัดพอร์ตเพื่อเตรียมไว้สำหรับเกษียณนะครับก็แค่นั้นเองถ้าไม่ได้มีความรู้เยอะแยะก็ใช้กองทุนรวมก็ได้นะครับใครที่อันนี้พูดเป็นแนวทางว่าพูดเดี๋ยวหาว่าไม่สอนอีกนะครับก็ใครที่สนใจอยากจากวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณนะซื้อหนังสือมานี่เลคเชอร์มาอ่านได้นะครับ อันนี้ไม่ได้ขายของนะเพราะว่าหนังสือมันจบจริงๆในเล่มเดียวแต่ถ้าว่าไม่อยากเสียตังค์นะครับก็เข้า YouTube นะเสิร์ชว่าวางแผนการเงินการลงทุนศาสตร์มี20ตอนก็วางแผนได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเสิร์ชว่าวางแผนเกษียณอะไรลองดูใน YouTube ใน set.or.th นะครับก็มีแหล่งฟรีอยู่เยอะแยะนะครับจริงๆเรื่องการเกษียณผมก็มีเขียนบ่อยๆในบทความของเพจนายปั้นเงินเหมือนกันเขาไปดูในนายปั้นเงินได้มีแจกไฟล์ด้วยเคยมีแจกไฟล์การวางแผนเกษียณเป็น Excel แต่มันเป็นการคำนวณแบบคร่าวๆว่าถ้าเกิดว่าคุณอายุเท่านี้คุณต้องเก็บเงินเท่าไหร่แล้วคุณต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่ตอนปลายบ้านปลายชีวิตต้องการใช้เงินเดือนละเท่าไหร่อันนี้คำนวณออกมาได้มีคำนวณแบบเงินเฟ้อเสร็จสับตามระยะเวลาที่เราต้องการเลยก็ถ้าปั้นเงินใจดีก็จะไปปักหมุดไว้ให้แต่ถ้ามันใจไม่ดีก็ไปทักขอมันก็ได้ จำได้ว่าปักหมุดไว้นะหน้าเพจลองไปดาวน์โหลดมาได้ก็อย่าลืมเม้นขอบคุณนะครับนายปั้นเงิน69นะครับกด1ให้กำลังใจนายปั้นเงินกด2ให้มันปิดเพจนะครับ69อ่ะ69เป็นช่างมันเถอะนะครับนะเราชีวิตเกษียณคุณไม่เล่าบ้างไม่เล่าเพราะว่าผมเป็นพิธีกรผมไม่ใช่แขกรับเชิญรอมีคนจ้างผมไปออกก่อนผมถึงพูดเรื่องตัวเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเราก็อยู่ในกันในปั้นเงินนะอาทิตย์หน้าเราน่าจะได้เจอคนอื่นบ้างนะคิดว่านะถ้ายังเจอมันอยู่ก็ไม่มีโควิดอ่ะถ้ายังเจอมันอยู่ก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมของคนฟังแล้วกันว่าแบบคุณก็ต้องฟังมันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีใครแล้วแหละนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์